ครั้งละ4เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าบาลานซ์มันได้แต่ในกรณีที่ลูกค้าต้องการฝั่งแค่2นะคะทางเราแนะนำให้ใส่ในทางตรงข้ามกันเพื่อที่จะได้บาลานซ์นะคะหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ปิดเวลานะคะเวลาในการที่เหมาะสมของแต่ละกาวเนี่ยคือเราก็ต้องมีการทำการทดลองด้วยอย่างนี้เราตั้งไว้ที่500โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้อยู่ที่500ค่ะ500วินาทีนะคะแต่ว่าในตัวของกาวเอเวอร์ไวท์ที่เราใช้เนี่ยมันเหมาะกับที่อยู่ที่ประมาณ300ค่ะเราก็จะกดโหมดนะคะอันนี้เป็นตัวดิจิตที่1เนาะอันนี้เป็นดิจิตที่2ค่ะต่อไปนะคะดิจิตที่3เราก็จะปรับค่ะให้เหลือ300ส่วนไฟได้3.9